ีนะคะให้แจ้งคุณหมอแต่ว่าแม่ว่ามันเป็นที่ในของทางการดูน้องเลยนะคะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29นอกจากจะเป็นโรงเรียนที่รวมเด็กด้อยโอกาสจากทุกสารทิศแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆนะคะนั่นก็คือที่นี่ไม่เคยมีช่วงเวลาหมดเขตรับสมัครเด็กเข้าเรียนกลุ่มเด็กที่เข้าข่ายต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถที่จะเดินเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ตลอดเวลาแล้วทำไมเด็กถึงอยู่โรงเรียนเดิมไม่ได้ล่ะก็เขามีปัญหาครอบครัวพ่อเลี้ยงค่ะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ยากจนก็เลยมาอยู่ถ้าที่นี่เป็นประจำน่าจะปลอดภัยกว่าแม่เขาก็เห็นด้วยยายเขาก็เห็นด้วยแล้วอย่างทำไมคุณครูถึงแนะนำให้มาอยู่ที่นี่มีปัญหากับพ่อเลี้ยงค่ะแม่เขาแต่งงานใหม่มีพ่อเลี้ยงแล้วก็ลูกชายคนนึงพอเวลาเล่นกับน้องเนี่ยค่ะน้องเขาจะร้องไห้เขาก็ด่าหนูเนี่ยด่าเพราะว่าเขานึกเขาว่าเราแกล้งน้องบอกครูว่าอยากมาเรียนไม่อยากอยู่บ้านอยากอยู่ไว้ห่างพ่อเลี้ยงไว้ก่อนทำไมพ่อเลี้ยงเขาก็ยังหนุ่มอยู่ค่ะยังหนุ่มเวลาเราก็โตเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวเขาเคยมีท่าทีหรอก็มีพูดด้วยกันบ้างค่ะท่าทีบางทีตอนนี้เขายังไม่มีบางทีต่อไปค่ะจะมีท่าทีอย่างอื่นหนูเลยคิดว่าออกมาก่อนดีกว่าแล้วพอหนูบอกคุณครูบอกว่าจะช่วยยังไงคะเขาบอกว่าจะติดต่ออาจารย์ขนมควรให้ค่ะลองดูก่อนว่าอาจารย์จะรับหรือเปล่าทำไมคิดว่าที่นี่ถึงจะช่วยเด็กได้ก็คือเป็นโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนที่ให้สวัสดิการเด็กด้อยโอกาสคือเราเคยเอาเด็ก2คนนี้มาค่ะค่ะเมื่อก่อนเราไม่รู้จักที่ปรางกู่มีน้องแป้งกับน้องจูนมาก็เลยต้องยังไงเด็กคนนี้ก็คงไม่ขาดโอกาสเห็นที่นี่ค่ะอยู่ในการช่วยเหลือเนาะหนูพาน้องมาทานข้าวที่โรงมาเถอะนะอย่าพาน้องอดข้าวนะคุณยายเข้ามาจากไหนอะคะมาจากครูพันเขาพาหลานมาส่งค่ะเข้าเรียนพี่มาเหรอคะค่ะพี่มาคือว่าผู้ปกครองบางคนมาไกลใช่ไหมคะแล้วถ้ามาตอนพักเที่ยงบริเวณโรงเรียนเราก็ไม่มีร้านค้าเงี้ยค่ะก็โรงเรียนก็เห็นใจอาจจะหาข้าวอะไรให้ทานค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งรายนะคะที่เข้ามาอย่างฉุกเฉินก็จะมีเด็กที่กรณีพิเศษแบบนี้ก็มาเกือบทุกวันนะคะมีเคสที่ว่าต้องรับด่วนเลยค่ะต้องรับทันทีปฏิเสธไม่ได้ถึงว่านักเรียนเราจะเต็มโควต้าที่นี่ก็ต้องรับค่ะก็ต้องรับมาค่ะอันนี้ก็คือเด็กหนึ่งก็คือไม่มีผู้ปกครองเลยค่ะเป็นเด็กถูกทอดทิ้งอยู่กับยายเป็นคนเลี้ยงดูยายเป็นคนเลี้ยงดูยายก็อดอยากด้วยนะผู้ปกครองยายทำอะไรคะยายก็ทำนาแต่นาก็ไม่มีเช่าเขาทำนี่มีหลานคนเดียวเลยเหรอคะยายหลานสองคนก็แม่พ่อแม่ก็ทิ้งหมดแล้วใครบอกให้ยายเอามาโรงเรียนนี้คะก็ศาลเขาส่งมาเองยายก็ไม่รู้แต่ศาลก็บอกว่าเขาส่งมาเรียนแล้วยายก็ดีใจว่าเรียนก็เรียนอันนี้เอามาส่งจ้าเป็นศาลคดีคดีเยาวชนเด็กค่ะก็เป็นอย่างนี้ก็คือไม่ถึงกับทรัพย์อันใหญ่หรอกค่ะคือเขาไม่มีกินอยู่บ้านก็คือไม่มีกินก็คือเข้าไปในบ้านทะลุเพื่อที่จะหาของกินนะคะก็ถูกชาวบ้านที่เขาใจร้ายนิดนึงค่ะก็เลยต้องก็ตอนจับยายก็ไม่รู้ตอนจับนะยายไปดำนาแล้วทีนี้ก็ทางก็ไปทางปกครองก็จะเข้าที่หอนอนก็จะมีครูหอนอนมารับแล้วก็เอาไปเปลี่ยนชุดนักเรียนนะคะก็มาเรียนปกติแล้วก็ส่งยายกลับบ้านทีนี้ถ้าไม่มีรถออกมารถกลับนะคะโรงเรียนก็จะส่งเอารถไปส่งที่บขส.ขนส่งค่ะขอบคุณครับนี่คือสภาพแท้จริงไม่มีอะไรมาเลยโรงเรียนตั้งใจท้าให้ทุกอย่างค่ะThank you.
โรงเรียนกินนอนแห่งนี้ไม่ได้เตรียมเฉพาะสถานที่ให้พักอาศัยเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วยที่พักของโรงเรียนกินนอนแบ่งออกเป็นหอพักชายหญิงซึ่งเด็กเล็กจะถูกจัดให้อยู่ในหอพักกับพี่ๆโดยมีครูประจำหอนอนคอยดูแลตลอดเวลาถ้าหากหน้าที่ของครูมีเพียงแค่สั่งสอนอบรมให้เด็กมีวิชาความรู้และมีกิริยามารยาทที่งดงามนั่นคงเพียงพอสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วๆไปนะคะแต่สำหรับโรงเรียนของเด็กด้อยโอกาสอย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เรียกร้องบทบาทและหน้าที่ของครูมากกว่านั้นค่ะครูส่วนหนึ่งที่นี่นะคะจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกับนักเรียนเพื่อทำหน้าที่ให้เป็นได้มากกว่าครูผู้สอนเพราะต้องเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งพ่อหรือแม่ของเด็กๆในเวลาเดียวกันสองสามสิบท่านทุกท่านครับนี่กลับมาที่ทำอะไรบ้างครับในกลับมาอันนี้เป็นเสื้อผ้าของเด็กประถมนะครับที่เขายังรับผิดชอบตัวเองยังไม่ได้นะครับก็ครูหอก็ต้องช่วยเขานะครับช่วยเขาในบางเรื่องเช่นเสื้อผ้านี่เรื่องความสะอาดของร่างกายเขานะครับก็ต้องช่วยเขานี่อาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่คือเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นพันโรงเป็นพ่อเป็นอะไรเป็นหมอถ้าป่วยตอนกลางคืนนี้ก็ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลนะครับตู้พังเนี้ยก็ต้องซ่อมให้เขานะครับครับเขาไม่มีตู้เนี้ยเราก็ต้องดูแล้วก็ถ้าบางคนก็ไม่อย่างเช่นเด็กบางคนเขาไม่มีพ่อแม่มีพี่น้องเนี้ยกลับบ้านติดเธอไม่มีใครมารับเราก็ต้องส่งข้อให้เขาให้ความอบอุ่นนะครับกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วอาบน้ำยังเดี๋ยวถ้าไงเช้าไม่หายนี่เช็ดตัวเอาหน่อยเป็นนานยังลูกไม่เช้าไม่เช้ากินข้าวยังกินแล้วนึกว่าไม่กินจะได้กินข้าวในปิ่นโตเม็ดเดียวเด็กยังไม่ถึง12ขวบเม็ดเดียวนึกว่า2คนไงมาใช่เหรออันเราก็เป็นนั้นเนี่ยเป็นไข้เหมือนกันครับใช่เป็นไข้เหมือนกันเนี่ยยาคนละเม็ดนะกินแล้วก็พักผ่อนครับไปพักผ่อนนอนเลยต้องมานั่งประชุมกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะใช่ครับนี่หอศิษย์นี่อยู่กันกี่คน64คนครับผมเด็กทั้งหมด64คนแล้วครูหอ2คนครับก็อยู่ประจำแล้วต้องดูแลกันอยู่2คนเนี่ยครับดูแลกัน2คนครับถ้าผมไม่อยู่ก็อาจารย์วิเชษฐ์แกก็อยู่ครับจะสลับกันต้องมีครูอยู่หอครับครับจะดูแลเด็กตลอดบางทีเด็กป่วยเด็กอะไรไม่มีใครดูก็ไม่ได้เสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่คือไปไหนไม่ได้เลยไม่ใช่ครับก็คือไปได้แต่ต้องสลับกันชาคริตครับกองชาครับรู้ที่นั่นครับลุงโรดจะยงลงผีทำภารกิจส่วนตัวนะครับให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยให้เวลาดูหนังสือนะครับใครที่จะดูหนังสือ4ทุ่มดูข้างในได้แต่ถ้าเกิน4ทุ่มนะครับน้องเขาจะนอนให้ออกไปดูข้างนอกนะครับเพื่อเป็นการไม่รบกวนกันนะมีใครมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเนาะอ้าวไปทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำให้เสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับคุณพ่อThank you.
ทุกวันคล้ายๆเดิมทุกวันค่ะมันเหมือนเป็นหน้าที่ไปแล้วนะคะอันแรกก็คือเพราะเป็นหน้าที่ของเรานะเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอันที่สองก็เพราะความสงสารเขานะคะเพราะเขามาจากครอบครัวที่ไม่รู้พ่อแม่อยู่ไหนนะคะคัดบ้านพลัดเมืองมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สงสารมากกว่านะคะแล้วเราท้อเนี่ยเราจะนึกถึงหน้าเขามีแต่เราเท่านั้นเขาไม่มีใครเลยเขามีแต่เราก็ใหญ่เองจะรักแล้วก็เป็นห่วงเด็กมากนะคะก็จะปลูกบอกเราแต่ว่าให้ดูแลดีที่สุดเหมือนเขาเป็นนายเราก็ใหญ่จะบอกเสมอเลยค่ะไม่มีเขาก็ไม่มีเรานะคะแล้วที่สำคัญชาติฝากความหวังไว้กับเราคนเป็นครูเนี่ยนะคะเหมือนสร้างคนก็คือสร้างชาติ